ำนักค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 17:50 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในการนี้ทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและทรงหยิบพระมหาสังฆ์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสงฆ์พระสุคนที่พระอังศาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงรับพระมหาสังฆ์เพชรน้อยจากเจ้าพนักงานทรงสงฆ์พระสุคนที่พระอังศาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานเช็ดตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงสวมมงกุฎประจำฤดูฝนถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบเสด็จลงจากเกยทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุบน้ำพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีประดิษฐานพระสัมพุทธพันนีทรงถอดยอดพระรัศมีพระสัมพุทธพันนีและทรงรับยอดพระรัศมีประจำฤดูฝนสวมถวายทรงพระสุรายทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระสัมพุทธพันนีทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบและทรงรับพระมหาสังฆ์ทักษิณาวัตรและสงฆ์ที่พระเศียรและพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์เพชรน้อยแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระราชทานน้ำสังฆนครแก่พระราชวงศ์และส่งพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่และทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชดำริให้สร้างเครื่องทรงฤดูร้อนและฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหลังจากอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองต่อมาพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างเครื่องทรงฤดูหนาวเพิ่มโดยแต่ละปีจะมีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรรวม3ครั้งในวันเริ่มฤดูคือฤดูร้อนในวันแรม1ค่ำเดือน4ฤดูฝนในวันแรม1ค่ำเดือน8และฤดูหนาวในวันแรม1ค่ำเดือน12เวลา 19:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2561ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถทรงถวายพุ่มเทียนทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสและพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์จากนั้นเสด็จขึ้นบนฐานชุกชีทรงถวายพุ่มเทียนทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา50พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและทรงถวายพุ่มเทียนทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และเสด็จลงจากฐานชุกชีไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรแล้วทรงถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระวรรณรัตน์ถวายอดิเรกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระเจดีย์หลังพระอุโบสถที่ประดิษฐานนพประดนมหาเสวตฉัตรหรือฉัตรสุมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรภายในคูหาพระเจดีย์ทรงพระสุรายฉีดและทรงยกนพประดนมหาเสวตฉัตรที่กางกั้นพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงขึ้นประดิษฐานเหนือคูหาพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสร็จแล้วทรงถวายพุ่มเทียนทรงจุดธูปเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุแล้วทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงจุดธูปเทียนบูชาพระศรีศาสดาณพระวิหารพระศรีศาสดาและทรงถวายพุ่มเทียนทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธไสยาพระพุทธจินตสีจำรองพระพุทธวชิรญาณพระพุทธปัญญาอัคคะและพระพุทธมนุษย์นาคพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาจะกระทำโดยพระมหากษัตริย์และในบางครั้งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพระราชพิธีซึ่งจัดที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและวัดบวรนิเวศวิหารความสำคัญของพระราชพิธีนี้คือการถวายพุ่มเทียนเครื่องบูชาแก่พระพุทธปฏิมาและพระราชาคณะซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน